ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้ออกมาตรการผ่อนผันนะครับให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานที่เป็นแรงงานชาวต่างด้าวสามสัญชาติก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาเนี่ยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะครับวันนี้เนี่ย เขาเปิดให้เราอยู่ในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรและมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับพี่น้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติก็คือกัมพูชาลาวและเมียนมาถือว่ามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจของไทยนะครับเพราะว่าช่วยทำงานหลายอย่างที่คนไทยไม่ทำโดยตั้งแต่15มกราคม ถึง13กุมภาพันธ์64เนี่ยรัฐบาลอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างและบุตรที่มีอายุไม่เกิน18ปีที่ใบอนุญาตหมดอายุหรือหลบหนีเข้าเมือง ไปแจ้งข้อมูลตามวิธีของกรมการจัดหางานนะครับจากนั้นเนี่ยไปตรวจสุขภาพเพื่อหาเชื้อโควิดและโรคต้องห้ามและทำประกันสุขภาพ2ปีภายใน16เมษายน6.4นะครับส่วนแรงงานภาคประมงต้องไปขอหนังสือคนประจำเรือเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติและรับบัตรสีชมพูภายในวันที่15มิถุนายน64ทําทำให้อยู่ในประเทศไทยและทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ หลังจากสิ้นสุดเวลาที่กำหนดเนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบปราบปรามจับกลุ่มคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งคัดนะครับเมื่อได้รับบัตรสีชมพูแล้วเนี่ยจะสามารถอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำงานต่อไปได้จนถึง13กุมภาพันธ์2566 เพราะฉะนั้นจึงขอให้นายจ้างสถานประกอบการและคนต่างด้าวรีบไปดําเนินการตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้านายจ้างหรือสถานประกอบการใดนะครับที่รับทราบข้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นแรงงานนะครับ สามสัญชาติได้แก่กัมพูชาลาวและเมียนมาที่เข้ามาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับครั้งนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสนะครับให้ไปลงทะเบียนนะครับตามที่กรมการจัดหางานกำหนดเนี่ยตั้งแต่สิบห้ามกราคมถึงพาพาสิบามกุมภาพันธ์หกให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็จะสามารถอยู่ได้จนถึงพาพาสิบามกุมภาพันธ์พศสองพันห้า้หกสิบกแต่ถ้าเลยวันที่สิบามกุมภาพันธ์หกี่ไปแล้วเนี่ย เขาจะดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มอย่างเข้มงวดนะครับซึ่งก็จะทําให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาและสถานประกอบการเนี่ยได้รับโทษด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดําเนินการนะครับตั้งแต่15มกราคม6.4เป็นต้นไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ